สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นในเข่งได้กล้ามาก็มาชำแล้วรากมันเริ่มเดินดีแล้วก็จะมาปลูกในเข่งตรงนี้สำหรับเข่งที่ใช้วันนี้ก็จะใช้เข่งเบอร์2นะใช้เบอร์1ก็ได้นะครับเบอร์2ก็ได้นะใครมีเบอร์2ก็มันจะได้ประหยัดดินนิดนึงนะถ้ามีเบอร์1มันก็จะใหญ่นิดนึงดินก็จะเติมได้เยอะเดี๋ยวมาดูการเตรียมดินในเข่งตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับการเตรียมดินระดับแรกก็หากระถางเอามาคว่ำลงเอาตูดมันขึ้นมาลักษณะแบบนี้เพื่อที่เราจะเอามารองถุงหรือรองตุ้มดินที่เราจะปลูกจะเป็นกระถางใบเล็กหรือใบใหญ่มันก็อยู่ที่นี่ครับท่านผู้ชมอยู่ที่ตุ้มดินที่เราชำมาหรือเพาะมาถ้าตุ้มดินมันเล็กนะเล็กนิดเดียวเราก็ใช้กระถางใบใหญ่รองได้ถ้าเป็นตุ้มดินใหญ่อย่างผมเนี่ยต้องใช้กระถางใบเล็กเพราะว่าถ้าเราใช้กระถางใบใหญ่เนี่ยตุ้มดินเนื้อมันจะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้มันจะล้นเข่งนะครับมันจะล้นเข่งเมื่อเราใส่ตรงนี้ไปปุ๊บเราก็เติมดินเลยเติมดินด้านล่างอันนี้ผมหมักทิ้งไว้แล้วก็มาเจาะนะครับมาเจาะหมักในเข่งก่อนแล้วมาเจาะแล้วสภาพมันเลยเป็นแบบนี้ดินอยู่ข้างบนแล้วก็ตุ้มดินอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเราทำใหม่ๆเนี่ยเราก็ใส่ดินให้มันเสมอตรงนี้ก่อนเสมอตรงกระถางเนี่ยก็ปลูกเลยเอาต้นไม้ที่เราต้องการจะปลูกวางลงไปตรงนี้แล้วก็เติมดินส่วนที่ท่านเห็นมันเป็นอย่างนี้ที่ผมเจาะลงไปงี้เพราะว่าผมได้หมักดินไว้ก่อนหมักดินแล้วไปเอากระถางใหญ่มารองนะถางใหญ่แบบนี้มารองตุ้มมันเลยโผล่มากเกินไปก็เลยเอากระถางตรงนี้ออกเจาะเอากระถางใหญ่ออกแล้วเปลี่ยนกระถางเล็กลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2วิธีปลูกเนาะที่ปลูกเราก็เอาคัตเตอร์นะเอามีดเอาคัตเตอร์อะไรมาปาดก้นถุงเสร็จแล้วเราก็เอาตุ้มของเราวางไว้อย่างนี้เมื่อเราปาดก้นถุงเสร็จเราก็เอาตุ้มที่เราชำมาหรือที่เราซื้อมาเอาวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นนี่วิธีเอาถุงออกถ้ามันต้นกล้าไม่เยอะไม่ใหญ่เราก็ดึงขึ้นได้แบบนี้ได้เลยถ้าต้นกล้ามันใหญ่เราจะต้องตัดออกใช้กรรไกรหรือมีดปาดออกแล้วก็ดึงออกนะครับเนี่ยขนาดดึงเบาๆดินแตกเนาะเมื่อใส่แล้วก็ต้องรีบเอาดินลงเอาดินตรงนี้ลงไปก่อนเพราะว่าผมขุดแล้วเจาะลงฝังกระถางใหม่แบบนี้นะท่านผู้ชมถ้าเราปลูกครั้งแรกเราก็ตักดินใส่เนี่ยหมักดินทิ้งไว้พวกหนอนต่างๆก็เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาอยู่หลังจากนั้นเราก็ตักดินที่เหลือดินที่เรามีอยู่ใส่ลงไปให้มันเต็มนะครับเมื่อเราเติมดินเสร็จแล้วก็แกะเอาหลักที่เขาปักมาจากร้านนะครับเอามาปักข้างๆแบบนี้เฉียงปักเฉียงๆลงไปนะครับแล้วก็เอาต้นมาผูกติดหลักของเราเพื่อไม่ให้มันโยกเนาะเพื่อไม่ให้มันโยกเวลาลมพัดแบบนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้เราก็สามารถกดดินด้านข้างนี้ได้แล้วนะหลังจากเราปลูกไปแล้วกดได้นี่ให้มันพอดีกับตุ้มดินอย่าให้ตุ้มดินตรงนี้มันโผล่ถ้ามันโผล่ตรงนี้มันจะแห้งเวลามันโดนแดดนะท่านผู้ชมแล้วก็ใส่ให้มันพอดีหรือจะเติมดินให้จนเต็มนี่ก็ได้นะครับผมก็จะไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังก็จะมาเติมอีกเพราะว่าเผื่อจะเติมปุ๋ยเติมอะไรก็เหลือขอบไว้สักนิดนึงนะเพื่อจะได้เติมปุ๋ยเติมอะไรลงไปนี่ก็เสร็จกระบวนการแล้วครับท่านผู้ชมปลูกมะม่วงในเข่งก็เรื่องรดน้ำถ้าช่วงนี้ฝนไม่ตกเราจะรดวันเว้นวันนะครับรดผมจะรดวันเว้นวันเนาะถ้าฝนตกก็ปล่อยมันไปนะเพราะมะม่วงนี่ถ้ามันติดจริงๆแล้วมันเป็นต้นมันสมบูรณ์มันใหญ่แล้วก็ไม่ต้องได้รดน้ำอะไรมากเพราะมันไม่ต้องการน้ำมาก
นะ3-4 วันแล้วลดทีถ้ามันรอมันติดจนต้นมันติดดีแล้วอะไรต่างๆเนี่ยรากมันเดินดีแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องลดน้ำบ่อยแต่ช่วงใหม่ๆเนี่ยอาจจะลดวันเว้นวันนะครับลดมากเดี๋ยวรากมันจะเน่าแล้วมันจะตายนะท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็คงจะพอเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่อยากจะปลูกมะม่วงในเข่งหรือผลไม้อื่นๆที่เรามีพื้นที่ไม่มากไม่มายปลูกไว้ในเข่งก่อนตอนนี้ผมปลูกไว้อยู่ใต้ร่มมะนาวนะรอมันติดมันแข็งแรงดีแล้วก็จะย้ายไปไว้ที่ที่เหมาะสมที่จะไปตั้งไปวางทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ